สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงพุดรนะคะปีหน้าค่ะมีสามสีที่มาแรงกระตุ้นซับสามสีนั่นก็คือหนึ่งสีส้มค่ะสีส้มเป็นสีกระตุ้นซับเงินทองโชคลาภแห่งปีสองพห้าราค่ะ ใครในปีหน้าใช้สีส้มมาแมชกับตัวเองสีส้มมาแมชกับธุรกิจหรือโปรโมชั่นต่างๆสีส้มจะกระตุ้นรับที่ดีสีที่สองสีแดงค่ะสีแดงเป็นสีแห่งความรักจะมาแรงแซงเช่นเดียวกันดังนั้นปีหน้าสีแดงก็จะเป็นสีที่ทําให้ความรักก่อเกิดใครก็ตามที่เสริมสีแดงลงไปจะเจอความรักที่ดีนั่นเอง สีที่สามค่ะสีเขียวสีแห่งความก้าวหน้าความรุ่งเรืองแห่งปี2,563สีเขียวเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์สิ่งต่างๆดังนั้นสามสีนี้จะเป็นสามสีที่มาแรงในปี2,563 ใครก็ตามนะคะลองปรับใช้3มสีนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันใหม่ว่าจะเป็นเอ c เซสเอรีแต่งตัวสิ่งต่างๆมากมายเอา3ามสีนี้ไปเสริมในธุรกิจเสริมในบริษัทเสริมในความรุ่งเรืองและ3ามสีนี้จะนำพาความรุ่งเรืองตลอดปี2,563ค่ะ